สวัสดีครับผมกลับมาจะเจอกับผมออร์แกนเหมือนเดิมนะครับในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสนะครับวันนี้วันที่9พฤษภาคม2564นะครับซึ่งย้อนกลับไปนะฮะนานเลยวันที่19เมษายนนะฮะปีเดียวกันนะครับผมได้ทดลองกราฟนะฮะเจ้าคาปุตเมดูซ่านะครับซึ่งการกราฟคาปุตเมดูซ่าของผมเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะฮะแต่ว่าความแตกต่างของครั้งนี้ก็คือว่าผมอ่ะเลือกตอมา3ชนิดนะครับก็จะมีเฟอโรมีเมโลแล้วก็จะมียิมโนนะครับจริงๆก็คือเมื่อวานนะมีคนคอมเมนต์บอกพี่อัปเดตหรือยังแก้เทสหรือยังเป็นเรื่องปกตินะฮะที่ถ้าเกิดก็คือกราฟแล้วเนี่ยลืม วันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนะฮะให้ดูว่าผ่านไปกี่วันแล้ววะวันที่19กับวันนี้9ก็ประมาณ20วันนะฮะผมก็ยังไม่ได้แกะเทปนะฮะทีนี้ก็บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยเวลากราฟไปแล้วรีบแกะจังเลยแต่ของผมก็คือผมไม่รีบนะผมจะไม่ค่อยได้รีบแกะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะฮะบางครั้งเนี่ยกราฟไปแล้วก็คือวางทิ้งไว้แล้วก็ลืมเลยน้ำก็ไม่ได้ลดด้วยนะที่ผ่านมานะฮะแล้วทีนี้นะฮะก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูนะครับอันนี้หยิบมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่แหละครับรูปร่างหน้าตาของเจ้าคาปุตที่กราฟเอาไว้เบ็ดก็จะหมดลืมชาร์จแม่เจ้าถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูเห็นไหมครับเหรียญบาทยังไม่ได้งอกเป็น2บาทหรือ10บาทอะไรนะไม่เกี่ยวกันนะฮะแต่ก็คือสังเกตดูเห็นไหมครับเวลาเรากราฟเจ้าคาปุตหรือว่าเราใช้ตอที่หน้าตัดค่อนข้างจะแบบกว้างสิ่งที่สังเกตเห็นได้ที่สุดเลยก็คือหน้าตัดของตอเนี่ยเขาจะยุบนะฮะอันนี้ผมก็จะแกะสกอตเทปออกตอนนี้นะครับจะเป็นยิมโนนะครับติดเรียบร้อยนะครับเก็บตังก่อนแล้วเดี๋ยวนะขอดูก่อนอันนี้ก็น่าจะอันนี้ก็ยิมโนนะอันนี้ก็ยิมโนผมจะแกะหมดเลยนะฮะว่าแบบติดไปอันนี้เป็นยังไงบ้างเวลาแกะก็ปกติเลยครับไม่ได้มีอะไรพิเศษโหอันนี้ก็คืออันนี้ก็แบบไม่แน่ใจนะแต่ก็คือเขาไม่หลุดนะเขาติดอยู่แต่ก็คือจะรอดหรือไม่รอดก็รอลุ้นกันนะฮะอ่ะวางไว้ก่อนแล้วเห็นไหมครับหน้ายุบลงไปแบบเป็นหลุมเลยนะครับยุบลงไปค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นยิมโนต้นที่2แล้วอันนี้ก็ยิมโนอีกแกะเวลาแกะก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ได้อยู่นะก็พอได้อยู่พอได้อยู่อาจจะแห้งไปนะครับอาจจะแห้งไปแต่ก็คือเขาก็ไม่หลุดก็เอาไว้รอลุ้นหรือเป็นเพราะว่าผมไม่ได้รดน้ำหรือเปล่าแต่ก็คือครั้งที่แล้วที่ผมกราฟเจ้าคาปุตไปรอบแรกนะผมก็วางทิ้งวางลืมไว้แบบนี้ไม่ใช่วางทิ้งวางลืมก็ไม่ได้รดน้ำเขานะก็ปล่อยจนเขาแห้งนะครับเพราะว่าวางไว้ข้างล่างเอ้ยอันนี้เขียวอยู่อันนี้อันนี้ต่ออะไรแล้วอ่ะเมโลนะครับโอเคใช้ได้แต่ก็คือหน้าตัดของตอก็ยุบลงไปเหมือนกันนะครับเหมือนกันอ๋อแล้วก็คืออันนี้จะเป็นเฟอร์โลโหเหี่ยวหมดเลยก็คือเจ้าเฟอร์โลรอบนี้นะฮะก็คือที่ได้เนี่ยมันเป็นหลงเหลือที่แบบสภาพต้นไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับ
เห็นไหมครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตัดของตอเขาอะครับเขายุบลงไปนะครับแล้วเหรียญเห็นไหมฮะไอ้ที่กดทับเนี่ยมันไม่พอดีหรือเวลาตอเขายิ่งยุบไปอะฮะมันทำให้เจ้าคาปุตที่เราตัดมากราฟเนี่ยมันไม่สนิทแล้วหัวไม้มันดีดมันก็เลยไม่ติดกันโอเคฮะอันนี้อธิบายได้อย่างมีเหตุผลนะครับก็เลยทำให้แบบไม่ติดเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาวางก็น่าจะแบบคำนึงถึงเวลาตอเขายุบด้วยเห็นไหมล่ะอันนี้เวลาตอเขายุบลงไปเนี่ยเหรียญก็คือยังกดอยู่นะครับอันนี้จะเป็นยิมโนก็พอไหวก็ต้องมารอลุ้นกันต่อนะครับว่าเขาจะแตกเดี๋ยวก็จะมีคนถามมาอีกแล้วพี่แล้วเมื่อไหร่เขาจะแตกอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับก็มันก็อยู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติอะเขาจะแตกเมื่อไหร่อะก็บอกไม่ถูกนะฮะแต่ก็คือรอบที่แล้วอะที่ผมกราฟไว้อะผมขายไปหมดแล้วนะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะก็คืออย่างที่บอกเนี่ยเหรียญมันไม่พอดีอะอันนี้มันก็พอดีนะแต่คือมันยุบลงไปแบบเยอะเกินนะฮะก็เลยทำให้แบบไม่โอเคไม่ติดอันต่อไปเหมือนกันเลยเฟอร์โลก็คือต้นนี้ก็คือต้นเล็กแล้วเหรียญบาทมันก็ค่อนข้างจะใหญ่ผมว่าไม่ติดนะก็คือมันยุบลงไปแล้วเหรียญมันก็ไม่ทับเห็นไหมอันนี้ไม่โอเคครับไม่โอเคอันนี้ก็คือเป็นการทดลองนะฮะเป็นการทำให้ดูว่าตอนนั้นที่กราฟนะครับผมเลือกก็คือชนิดของตอถามว่าชนิดของตอได้ไหมก็ใช้ได้นะฮะอันนี้ก็คือเมโลก็ติดดีปกติยังเขียวอีอยู่เลยนะครับแต่ก็คือขนาดของตอเห็นไหมครับอันนั้นก็คือฟอโลเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาอาจจะเล็กไปสักนิดนึงอาจจะเป็นเหรียญสลึงเหรอน่าจะได้อยู่นะอันนี้ก็ติดนะฮะอันนี้ยิมโนก็ได้อยู่ส่วนเขาจะแตกหรือไม่แตกยังไงนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงผมว่าเมโลเฟอร์โลนี่ไม่น่าจะมันเป็นพอดเหรียญ นะฮะอันนี้ก็คือรู้สาเหตุละเป็นพอดเหรียญนะเห็นไหมก็คือเหรียญมันไม่พอดีกับต้นอ่ะต้องเป็นเหรียญจะหลุมที่มันเล็กกว่านี้เพราะว่าหน้าตัดของตอมันจะยุบนะฮะเวลามันยุบไปเนี่ยเหรียญมันก็เลยไม่ไปกดทับทำให้หัวไม้มันดีดอย่างที่บอกไปเข้าใจละแต่ตอที่เอามากราฟเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยนะครับทั้ง3ชนิดเนี่ยอันนี้ก็ไม่โอเคเหรียญล่นนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆนะครับที่อาจจะแบบมีตอชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่เนี่ยเวลากราฟถ้าเกิดก็คือกราฟคาปุตเนี่ยใช้ได้ครับแล้วก็ให้เผื่อเอาไว้ด้วยเวลาเขาเรียกอะไรอะหน้าตัดของตอเขาอะโหยุบโบลงไปเป็นหลุมกาบาดเลยนะฮะให้วางแผนเผื่อเอาไว้นะครับถ้าเกิดก็คือเอาเหรียญมาทับเนี่ยก็เหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญบาทอาจจะใหญ่ไปนะครับแล้วก็อาจจะแบบหล่อน้ำไว้ก็ได้อันนี้ผมไม่ได้หล่อไว้นะฮะผมไม่ได้ลดอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยวางไว้จนถึงหน้าตอนนี้เนี่ยประมาณ20วันก็เลยทำให้ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับเป็นการกราฟเจ้าคาปุตเมดูซ่าครั้งที่2งั้นแสดงว่าตอยิมโนผมมีเยอะยิมโนเขียวๆยิมโนที่แบบไม่ด่างยิมโนเขียวๆว่าผมมีเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดก็คือครั้งต่อไปผมกราฟก็โอเคกราฟกับยิมโนน่าจะได้นะครับเพราะว่าเฟอร์โลนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวเวลาเขาแตกหรือเขา
ริ่มมีปฏิกิริยาเปลี่ยนไปก็คือเขาแตกแหละเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับถ้าไม่ลืมนะสำหรับชุดนี้นะครับโอเคสรุปก็คือตามนั้นเลยอันนี้มาแกะให้ดูหมดแล้วนะฮะทุกต้นเลยนะครับปัญหาที่เจอก็คืออย่างที่อธิบายไปเอาเป็นว่านะฮะเรียบร้อยแล้วยังมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้อัปเดตก็มีตอนนั้นก็คือที่เป็นอีกอันหนึ่งก็ยังวางอยู่ข้างหลังนี่ฮะก็เห็นอยู่ทุกวันแต่ก็คือก็ไม่ได้ทำต่อสักทีเลยเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดก็คือชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ไว้ด้วยเหมือนเดิมนะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทักทายสอบถามก็ได้แล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปผมไปแล้วนะสวัสดีครับ